สวัสดีคะ่ะชอคะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเปิดกล้องมาก็คือตกใจหน้าตัวเองแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าดีขึ้นในที่นี้ก็คือ,อมันจะไม่เป็นน้ำหนองแล้วมันจะไม่เป็นแบบหัวเหลืองแล้วนะคะแต่ว่ามาทิ้งรอยอจุดด่างดำไว้แทนนะคะทุกคนสภาพหน้าชอบก็คือไม่กล้าไม่กล้าลงครีมไม่กล้าลงอะไรเลยกลัวมากจริงๆตอนนี้นะคะคือกลัวไปทุกอย่างเลยทุกคน นะคะคแต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมก็โอเคะคะ่ะดีขึ้นก็จะมีแบบจุด,ด่างดำอะไรเงี้ยก็จะมีแอบขึ้นมาแอบใช่คําว่าแอบเลยคะ่ะตรงนี้นะคะ <c oughs> อัปเดตสภาพหน้าเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็ยอมเอก็ดีขึ้นนะคะยอมรับว่าดีขึ้นมันไม่แบบว่ามันไม่เป็นหัวเหลืองแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็คือมันแห้งลงแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อะ,ะทุกคนเดี๋ยวรอให้น้องเขาแบบเอหมดเอหัวเหลืองก่อน <c oughs> แล้วค่อยรักษาเอาทีหลังนะคะอืม เจมเลยมาคะ่ะไม่ได้เจอกันนานนานมากนะคะก็ช่วงนี้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะก็รับสอนงานคนที่เขามาสมัครงานโรงแรมช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนนะคะช่วงไอสอนสอนงานให้กับพนักงานที่มาทํางานที่โรงแรมช่วงหน้าร้อนถูกแล้วพูดเองก็เบลอเองมันเหนื่อยจัดทุกคนทํางานยี่สิบห้องยี่สิบสี่ห้องไม่เหนื่อยเท่ากับการสอนคนนะคะทุกคนคือเรา คือเราต้องพูดแบบเหมือนเหมือนเราเป็นแม่แล้วเขาเป็นลูกถ้าเปรียบเหมือนเราเป็นครูแล้วเขาเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมันมันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆค่ะในความรู้สึกของช่อคือเหนื่อยนะคะคนที่คนที่มาส่วนมากก็เพิ่งจะมาได้ไม่ถึงออปีนะคะมาอยู่ปฏิสิทธด์ได้ไม่ถึงปีนะคะช่อสอนไปประมาณสิบคนค่ะทุกคนสิบคนนะคะคือสอนกับช่อนะ่ะเราอะ ชอบอกก่อนนะว่าภาษาอังกฤษชอบนะไม่เป๊ะนะคะไ,ะไม่เป๊ะไม่ปังแต่ว่าก็ยังบอกได้ว่าเอออะไรหมอนผ้าคนหนูคือมันเป็นศัพท์ง่ายๆเราก็พูดแล้วก็บอกว่าให้ดูว่าเราทํางานให้ดูว่าการทํางานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ใช้โทรศรัพท์ Trans เรแปลภาษาเอานะคะมันก็จะยากนิดนึงตรงนี้ค่ะพอช่อสอนงานได้นะคะช่อถามว่าโอเคไหมทําได้ไหมนางก็บอกโอเคทําได้นะคะ ช่อสอนช่อสอนอยู่กับช่อนะ่ะทําได้แต่ไปสอนกับคนอื่นนะคือคนเรามันจะช่อบอกเลยว่าเทคนิคของคนเราอะมันจะต่างกันออกไปตัวช่อ,อะ่ะสูงร้อยหกสิบสี่นะคะเทคนิคในการที่จะทให้ช่อไม่ปวดหลังก็คือพูดเตียงแบบนี้แบบนี้แต่เขาไปเจอเทคนิคคนที่เออสูงร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปอีกเทคนิคนึงเพราะว่าเขาจะไม่เขาจะทําอีกเทคนิคนึงนะคะเราก็แบบโอเคเราก็บอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะนางก็บอก บอกอย่างนี้บอกกับทุกคนที่ชอสอนนะคะคือทุกคนจะต้องผ่านช่อก่อนถ้าไม่ผ่านช่อก็ต้องผ่านคุณป้าคุณป้าบุญรอดชื่อคุณป้าบุญรอดนะคะเพราะว่ามีชอ่อกับคุณป้าบุญรอดที่เราเพูดภาษาอังกฤษได้คุณป้าคือนางเป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้วภาษาอังกฤษนะคะแต่บางทีนางไม่ได้มาไงคะทุกคนมันก็มาตกสุดที่ชอ่อและบางทีนางก็แบบว่าวันนี้ฉันอารมณ์เหมือนใบโพล่าฉันไม่ขอสอนก็มาตกที่ช่ออีกนะคะช่อก็เลยแบบ ช่วงนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ทำโครงทำคลิปเลยสอนอย่างเดียวนะคะมามากันสิบคนก็คือหายไปหมดเลยนะคะมามาให้ช่อสอนงานาแล้วก็ดึงตัวจากอาทิตย์ของช่อนะคะก็คือดึงจากอาทิตย์ของช่อไปอีกอคนที่อยู่อีกอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยคนอาทิตย์นั้นน่ะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับนางแล้วทีเนี้ยพอนางจะถามปุ๊บก,ก็บอกว่า เขาก็ใช้กิริยาท่าทางนะคะทําให้เขาเหมือนไอทําให้น้องเห็นว่ามันน่าเบื่อถามอะไรเยอะแยอะอะไรประมาณนี้นะคะน้องๆเขาก็เลยพิพากันออกนะคะไปหาโรงแรมใหม่ทําเออเจ้าก็เลยบอกว่าไอเจ้าบอกว่าทําไมไม่ลองใจเย็นกับเขาดูหน่อยเราอะต้องการพนักง,งานนะช่วงนี้มันหน้าร้อนแล้วว่าลูกค้าก็เยอะนะคะพี่จีนก็ กรูพี่จีนก็มาทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์ละสี่คันอาทิตย์ละสามคันนะคะทุกคนแล้วเราก็แบบโอ้พวกคุณก็จะเย็นๆกับน้องน้อยแค่เขาบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะคนตุรกีอาทิตย์อาทิตย์ที่ไม่ใช่อาทิตย์ของช่อนะคะของอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของช่ออาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นอาทิตย์ของกลุ่มตุรกีนะคะคือเขาเราจะแบ่งอาทิตย์กันเนาะ ก็จะมีคนอ่ซูมาเลียจริงๆชอบคิดว่าซูมาเลียพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่เขาบอกว่าพูดไม่ได้ชอบอันนี้ชอบก็ไม่รู้นะเขาชอบคิดว่าเออซูมาเลีย,น,ดดยน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้หรือตัวกีน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้เขาบอกว่าพูดไม่ได้นะคะแล้วเหมือนเขาปฏิเสธไม่อยากจะสอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนงานมันก็เลยมาตกอยู่ที่ชอนะคะสอนไปสิบคนพอสอนให้เป็นงานปุ๊บเอาเขาไปใช้งานแล้วมันมันใช้เยอะเกินไป builds, ค่ะทุกคนเหมือนว่า ต้องให้ได้นะมาฝึกงานแค่อาทิตเดียวแต่ว่าต้องให้เป๊ะให้ปังทุกอย่างซึ่งชอบ,บอกว่าบางทีเธอต้องเข้าใจคําว่าพนักง,งานเอ็กซ์ตร้าคำว่าเอ็กซ์ตร้าถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรแบบมันไม่โดนใจเธอนิดนิดหน่อยเธอแค่แก้ไขนะคะแค่แก้ไขนิดเดียวเองค่ะไม่ต้องแบบว่าเออมึงต้องทําให้เป๊ะให้ปังนะคุณทํางานมา26ปีคุณทํางานมา30ปีคุณยังไม่เป๊ะไม่ปังเลยคุณจะเอาอะไรกับพนักง,งานแค่อาทิตย์เดียวนะคะชอก็แบบฉันทอแล้วคือเหนื่อย เหนื่อยไอ้คนที่สอนเนี่ยค่ะกว่าเขาจะปูเตียงได้กว่าเขาจะปูเตียงเป็นกว่าจะยัดหมอนเป็นนะคะกว่าจะล้างห้องน้ําเป็นนะคะกว่าจะกว่าเราจะสนอนอให้ปูเตียงเอ็กซ์ตรานี่มันยากมากนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยพอดึงน้องเขาไปทํางานน้องก็พากันออกหมดเลยนะคะแล้วพอวพากันออกเราก็แบบโทรถามว่าเออทําไมไม่มาทํางานเป็นอะไรนางก็บอกว่าเอ,อไม่เอาอะ่ะฉันอยากทํางานแบบว่าเ สบายใจไม่ใช่ว่าคอยแต่จะก,กิดไอคอยแต่จะไอเขาเรียกอะไรนะคะเอ,อกดดันอะเราก็บอกว่าแล้วจากใครอะไรอย่างเงี้ยนางก็เล่าให้ฟังซึ่งเราก็พูดไม่ได้ทุกคนมันก็น้ําท่วมปากอะนางก็น้ําท่วมปากเราก็ไปบอกหัวหน้าบอกว่าช่วยไปพูดกับคนนี้หน่อยได้ไหมคนเก่าคนเนี้ยไอว่าเวลามีพนักงานเอ็กต้ามานะให้ทอเดลุงให้ใจเย็นๆกับน้องๆหน่อยได้ไหมอันไหนที่มันแบบว่า มันเห็นว่ามันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณก็แก้ไขอย่างเตียงไม่ตรงคุณก็แค่ดันน่ะดันให้มันตรงแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปจิกหัวเข้ามาแล้วบอกมึงต้องทําให้ตรงอย่างนี้นะคนสอนมันเหนื่อยนะหัวหน้าก็บอกแล้วจะให้ฉันทํำยังไงคุณมีอํานาจในมือคุณก็สั่งเขาไปเลยไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะไม่ฟังคุณยังไงคุณเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องฟังคุณอยู่แล้วนะคะชอบไปบอกกับนางแบบนี้นางก็แบบเออเออนั่นก็สมองปลาบู่ละเกินนะคะคุยไม่ถึงสองคุยไม่ถึงหนึ่งนาทีหันหลังุบลลืมแ้วว่าคยอะไรกัน บ้าบอกว่าทุกวันกว่าจะผ่านแต่ละวันฉันก็เหนื่อยมากๆแล้ววันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะทุกคนเป็นวันอาทิตย์ที่ตื่นเต้นมากนะคะได้ทํางานกับน้องที่มาจากกาตานะคะน้องผิวดำน่ารักมากแล้วน้องเป็นคนละน้องชอบสอนน้องนะคะชื่อชื่อน้องบินตานะอายุ32ปีน้องร้องอะทุกคนน้องร้อนค่ะทุกคนแล้วน้องก็เปิดเสื้อขึ้นตรงใต้เสื้อในอะค่ะชอบบอกว่ามาเยอะเดู ทำอะไรนางก็บอกว่านางร้อนนะคะแล้วนางก็เอาเสื้อไงเอานางก็เอาเสื้อแล้วพับขึ้นให้ถึงใต้ใต้นมใต้ใต้รลาวนมอ่ะคะ่ะชอบบอกว่ามันมันไม่โอเคนะที่เธอทาแบบเนี้ยเพราะว่าลูกค้าเดินเข้าเดินออกจากห้องนั้นเขาออกห้องเนี้ยเขาเห็นแล้วมันดูไม่สุภาพนะคะนางก็แบบเธอทำย,ยังไงฉันร้อนมากเลยนะคือน้องอ้วนนะคะด้วยความที่น้องอ้วนแล้วเป็นคนผิวดําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วน้องก็ร้อนแบบเหงื่อนี่ไหล วันนี้ได้สอนน้องนะคะแล้วพาน้องไปทําห้องสวีทรูมเป็นห้อง VIP นะคะน้องเจอตํารวจมาน้องใจเต้นเหมือนน้องไปขายยาบ้าทุกคนน้องแบบพูดที่จ้าแล้วก็แบบอะไรอะไรคุณนังร้องเสียงดังมาก police coming เราก็แบบไปดูนะคะอ,อในไหนก็เล่าแล้ววันนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะชอเคยชอเคยชอบจาได้ว่าช่อเคยพูดเรื่อง one night stand นะคะทุกคน วันไนส์สเตนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอะมันอันตรายหมดทุกคนคือเราไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะโอเคไปเจอกันในคลับแล้วมาโดนใจกันแล้วพากันมาโรงแรมอย่างเงี้ยไม่เซฟนะคะก็นั่นแหละค่ะที่ตำรวจมาที่ตำรวจมาประมาณ8นายใช้คำแปนายมากันรถ2คันนะคะก็มีเรื่องที่โรงแรมค่ะวันไนส์สเตนวันไนส์สเตนค่ะทุกคนเขาก็แบบเออเราก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกนะแต่ว่าก็อยากจะเตือนเตือนไว้นะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมันอันตรายหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นไนซ์สตตงไนซ์สเตนอะอย่าพามาในที่ที่ของคุณนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกบางครบางทีเขาอาจบางทีคุณอาจจะลอตเขาเรียกอะไรเอ่อเข้าของของมีค่าคุณอาจจะหายหรือว่าชีวิตคุณอาจจะหายนะคะอันนี้เกือบอันนี้เกือบหายอันนี้ชีวิตเกือบหายนะคะได้ข่าวมาว่าชีวิตเกือบตุ้ยค่ะเพราะว่าเอา่อเขาทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นเป็นผู้หญิงด้วยนะคะทุกคน เป็นผู้เอ้ยขอโทษค่ะเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายด้วยนะคะเกือบตุย้ย <c oughs> ก็มาที่โรงแรมเนี่ยนะคะทุกคนมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนชอบคิดว่าเรื่องเรื่องวันไนท์แตนนี่มันก็แบบว่าอันตรายอะทุกคนม,มันอันตรายจริงจริน,นะคะนั่นเหรอทุกคนเออโรงแรมนี่ก็เจออะไรแบบแปลกแปก,แปก,แปกใหม่เลยนะคะตอนนี้ก็คือสี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะวันนี้เลิกงานหกโมงเนาะก็ปั่นงานกับน้องนะคะน้องบอกว่าน้องบิตะน้องบินตาคนนี้นะคะน้องเคยทํางานโรงแรมแต่ว่า โรงแรมน้องเขาอยู่กาตาเนาะมันก็จะคนและสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบก็พยายามสอนน้องแต่ด้วยความที่มีพื้นฐานในการทําโรงแรมมาก่อนมันก็เลยทําให้น้องอทําได้เร็วแล้วกเ็เป็นงานไหวนะคะเออเหนื่อยเ <laughs> หนื่อยจังเลย <laughs> เห็นหน้าตัวเองแนละ้วทอ้อ มามาฝากความคิดถึงค่ะทุกคนคิดถึงมากไม่ได้มาไม่ได้มาทักทายเลยมูวแต่สอนมัดแต่เป็นพี่เลี้ยงให้เขานะคะจนตอนตัวเองตอนเนี้ยไม่มีเวลาเลยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาพอเขาไปใช้งานเขาก็เอาไปปูยี่ปูยามน้องๆน้องๆก็หายพากันหายไปโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะขออนุญาตนั่งก่อนเหนื่อยมากนั่งแบบลุงออกโรก่อนนะคะแล้วก็จะกลับบ้านละไปแล้วค่ะ